มีคนนั่งฟังสักกี่คนไม่ใช่มาเทศให้คนนอนหลับฟังนะ เกิดมาก็ไม่เคยมาเทศหรอกตีสามตีสี่นะเ พิ่งจะมาครั้งแรกนี่แหละจากเชียงใหม่อำเภอแม่อายท่านอาจารย์บุญมีท่านบังคับให้ขึ้นมาเทศนะนี เนื่องจากในวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นมหาอุดมมงคลที่พวกเราเหล่าบรรดาลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่เขียนทีตาสีโลได้มาร่วมกันปฏิบัติบูชาน้อมระลึกนึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่ที่ได้เทศนาสั่งสอนพวกเราให้ได้รู้จักแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นไปแห่งความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมกันมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็มาถึงบัดนี้ก็น่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันพอสมควรก็ถือว่าเรามาปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์เพื่อสร้างสมความดีงามให้กับจิตใจของเราเองถึงมันจะเหนื่อยเมื่อยล้ายังไงก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์พ้นทุกข์เป็นขันติบารมีเป็นวิริยะบารมีนั้นควรที่พวกเราจะภาคภูมิใจว่าเราได้มาปฏิบัติบูชาองค์หลวงปู่ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาอันเยี่ยมพระพุทธเจ้าตรัสไว้การบูชามีอยู่สองประเภทคืออามิสบูชาการบูชาด้วยการให้วัตถุทานเข้าของเงินทองที่ประกอบด้วยอามิสทั้งหลายกับการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานั้นถือว่าเป็นการบูชาอันเยี่ยมเพราะจะเป็นเหตุทำให้เราพ้นทุกข์ได้การที่เราบริจาคทานทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นไปเพื่อเป็นเหมือนกองเสบียงสำหรับใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในวัฏสงสารถ้าหากว่าเราไม่มีทานบารมีเลยเนี่ยเวลาเราไปเกิดในภพใดชาติใดเราก็จะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากยากจนข้นแค้นไม่ได้มีความสุขสบายหรือมั่งมีสีสุขเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นนั่นก็เป็นเพราะเหตุว่าเราบำเพ็ญทานบารมีมาน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจตรองดูความเป็นไปของเราในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องไปดูว่ามียานอย่างรู้อะไรล่ะในปัจจุบันนี้เราประกอบอาชีพทำมาหากินเป็นอย่างไรมีความขัดสนอับจนข้นแค้นอย่างไรบ้างหรือเรามีความสุขสบายดีอยู่เนี่ยนั่นแหละเป็นเครื่องแสดงออกถึงว่าทานบารมีของเราทำมาแล้วมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเพียงแค่นี้เราก็รู้ได้นั่นในปัจจุบันของเรานี่แหละหากว่าเรารู้สึกว่าปัจจุบันเราอับจนข้นแค้นหรือทุกข์ยากลำบากในความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ควรที่จะต้องเสริมสร้างทานบารมีของเราให้มากเพราะว่าทานบารมีเนี่ยเป็นเหมือนกองเสบียงที่จะให้เราใช้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารได้อย่างไม่อดไม่อยากเนี่ยเรียกว่าอามิสบูชาเราทุกคนก็ได้ส่วนใหญ่ก็มักจะบำเพ็ญกันมาแล้วมากบ้างน้อยบ้างก็ตามควรแก่ฐานะของเราจากนั้นแล้วเราก็บำเพ็ญปฏิบัติบูชาอันเนี้ยขาดไม่ได้เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราก้าวไปถึงความดับทุกข์บางคนปรารถนาความพ้นทุกข์แต่ว่าไม่ปฏิบัติได้แต่ปรารถนาเฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรเราเกิดมาเป็นชาวพุทธได้พบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการยากอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายเลยนะนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ของยากที่สุดที่เรายากที่จะพบพานได้ท่านบอกว่ามีอยู่4อย่างในโลกนี้นะ
ข้อที่หนึ่งเลยกิจโฉพุทธานมุปปาโดการอุบัติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นการยากเพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นกว่าที่จะสร้างบารมีจนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้นะยากเย็นแสนเข็ญท่านอุปมาเหมือนกับว่ามีบุรุษผู้หนึ่งต้องมีจิตใจที่อาจหาญแก่งกล้าสามารถที่จะเหยียบย่ำลงไปบนฐานเผาไฟแดงๆที่ลาดไปข้างหน้าไกลสุดลูกหูลูกตามองไม่เห็นบั้นปลายเลยเหยียบย่างลงไปบนฐานเผาไฟแดงๆจนกระทั่งยอมตายก็ไม่เสียดายอะไรชีวิตตายตรงไหนเกิดมาใหม่ก็เหยียบย่ำต่อไปอีกเรื่อยๆไม่ท้อถอยเลยนะผู้ที่มีจิตใจอาจหาญกล้าหาญเช่นนั้นจึงจะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าได้สำเร็จนะไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะสร้างสมพุทธบารมีให้แก่กล้าเนี่ยก็มีระยะเวลาที่นานมากเลยทีเดียวนะท่านเปรียบเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามี3ประเภทปัญญาธิกะ1ศรัทธาธิกะ1แล้วก็วิริยาธิกะ1พระพุทธเจ้าแต่ละประเภทเนี่ยก็สร้างบารมีไม่เท่ากันนะอย่างเช่นพระสัมมาโคดมของพวกเราเนี่ยสร้างบารมีประเภทปัญญาธิกะทั้งหมดนะ20ประสงค์ไขกับเศษแสนมหากัปจึงจะได้บรรลุพุทธบารมีเต็มเปี่ยม20ประสงค์ไขกับเศษแสนมหากัปเป็นอย่างไรเพียงแค่ท่านทำไว้ในใจว่าจะขอเกิดเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งในภายภาคหน้าอันนี้ก็ท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดไปในวัฏสงสาร7อสงไขยเจ็ดอสงไขยคือหมายความว่านับไม่ได้7ครั้งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้โดยใช้ญาณอย่างรู้นะพูดเพื่อให้เป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะพูดว่าเป็นเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนเนี่ยพูดไม่ได้เลยมันนานมากจริงๆกับนับไม่ได้7ครั้งเพียงแค่ทำในใจนะว่าจะปรารถนาเป็นพระเจ้าสักหนึ่งพระองค์ท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดไป7อสงไขยบารมีขั้นต้นถึงจะเต็มจากนั้นก็เริ่มเอ่ยปากออกวาจาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์ในอนาคตการข้างหน้าพูดเอ่ยปากบอกเข้าไปอย่างนี้อีก9อสงไขยบารมีขั้นกลางก็เต็มนี่เป็น16แล้วจากนั้นจึงจะเข้าขั้นอุกฤษใครผ่าน9อสงไขยนี้ไปได้บารมีขั้นกลางเต็มก็ถึงจะได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าท่านผู้นี้จะได้เกิดมาเป็นตรัสรู้เป็นพระเจ้าพระองค์หนึ่งในสมัยนั้นยุคนั้นมีอัครสาวกซ้ายขวาชื่อนั้นชื่อนั้นพุทธบิดามารดาชื่อนั้นชื่อนั้นตรัสรู้ที่นั่นที่นั่นนี่พระเจ้าจะพยากรณ์หลังจากได้รับพยากรณ์แล้วยังจะต้องสร้างบารมีขั้นอุกฤษไปอีก4อสงไขยกับเศษแสนมหากัปนี่เรียกว่าถึงจะเต็มพุทธบารมีญาณสำหรับประเภทปัญญาธิกะเห็นไหมทั้งหมด20อสงไขยกับเศษแสนมหากัปมากหรือไม่มากถ้าเป็นศรัทธาธิกะก็เพิ่มเป็น2เท่า40ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปถ้าเป็นวิริยาธิกะเพิ่มไปอีก2เท่า80ประสงค์ไขกับเศษแสนมหากัปนะอย่างเช่นพระศรีเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ในองค์ข้างหน้าเนี่ยท่านต้องสร้างบารมีถึง80ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปนั้นในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยความบริสุทธิ์เสมอเหมือนกันหมดไม่ได้มีเพียงพร่ำหรือต่ำต้อยกว่ากันจะต่างกันแต่เฉพาะว่าฉับพันรังสีกว้างแคบไม่เท่ากันอายุศาสนาไม่เท่ากันอายุของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากันศาสนาสาวกไม่เท่ากันอายุศาสนาไม่เท่ากันจะต่างกันเท่านี้ส่วนญาณอย่างรู้ทศพลญาณสัพพัญญุตญาณอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่เหมือนกันหมดเลยในบรรดาพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำความปรารถนาไปพบพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ก็ตามเถอะอันนั้นก็เป็นเหมือนกันกับที่เรากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้พระพุทธเจ้าขี่พระองค์มาตรัสรู้ก็สอนธรรมอันเดียวกันคือให้ละชั่วทำดีให้ทำใจให้ผ่องใสและก็บริสุทธิ์นี่เรียกว่าความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็เหมือนกันหมดเพราะว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นของมีอยู่โดยหลักธรรมชาติไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสรู้ก็ต้องตรัสรู้อย่างเดียวกันอริยสัจ4มีอยู่ตลอดกาลเวลาเป็นแต่เพียงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าศาสนาเสื่อมเนี่ยก็คือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จิตของมนุษย์จะรับรองไว้ได้อ
รียกว่าศาสนาเสื่อมแต่อริยสัจคือความเป็นจริงก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เสื่อมไปไหนเพียงแต่ว่าไม่มีผู้มารู้มาเห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็จึงมาตรัสรู้ได้เพราะว่าเป็นของจริงมีอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งก็มาประกาศธรรมสอนโลกให้เราได้ยินได้ฟังว่าศีลเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างบารมีเราก็จึงสามารถสร้างบารมีได้เพราะว่าเราอาจจะเคยพบพระพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่พระองค์แล้วก็ไม่ทราบแต่ละคนถ้าหากว่ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ยังท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสารนับพบนับชาติไม่ได้ไม่มีเลยว่าอนาคตเราจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติไม่มีที่สิ้นสุดนะแม้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเนี่ยถ้าพูดเพียงแค่นี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นถ้าพูดบอกว่าอย่างพวกเราทั้งหลายทั้งปวงที่สร้างบารมีปรารถนาเป็นสาวกภูมิเนี่ยเราใช้เวลาสร้างบารมีทำความดีแค่แสนกัปเท่านั้นเองก็บรรลุอรหันต์เข้านิพพานได้แล้วเนี่ยอย่างพระอัครสาวกสร้างบารมีก็เพิ่มอีกหนึ่งอสงไขยแสนมหากัปก็สำเร็จอย่างเช่นพระโมคคัลลาภาษาริบุตรสร้างบารมีแค่หนึ่งอสงไขยกับเศษแสนมหากัปนี่ก็สำเร็จเรียกเป็นสาวกบารมียานถ้าใครปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสร้างบารมีเพิ่มไปอีกจากอัครสาวกเป็นสองอสงไขยเศษแสนมหากัปนี่แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าคือตรัสรู้ได้โดยลำพังพระองค์เองเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าท่านไม่ประกาศศาสนาไม่มีสาวกเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าบรรดาท่านผู้พ้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็มีอยู่3ประเภทอย่างนี้แหละคือ1พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระอรหันตสาวกมี3ประเภทที่จะสามารถที่จะพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานได้ถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้เหมือนกันแต่ไม่ประกาศศาสนามีแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตรัสรู้แล้วประกาศศาสนาสอนโลกอยู่ดังเช่นพระสัมมาโคดมของพวกเราอายุศาสนาก็ประมาณไว้ 5,000 ปีคำว่าศาสนา 5,000 ปีก็หมายความว่าจิตใจของมนุษย์จะสามารถรองรับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ท่านตัดไว้โดยประมาณว่าแค่ 5,000 ปีหลังจากนั้นไปแล้วจิตของมนุษย์ไม่สามารถที่จะรับธรรมะได้เลยจะมีแต่บาปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเกิดในยุคที่ศาสนาเสื่อมหมดแล้วเนี่ยบุญจะไม่รู้จักเลยว่าเป็นยังไงจะรู้จักแต่ทำบาปอย่างเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครมาเทศสอนเราหรอกพุทโธธัมโมสังโฆเราก็จะไม่ได้ยินนะโมตัสสะก็ไม่ได้ยินบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ศีลสมาธิปัญญาเป็นยังไงก็ไม่รู้นั่นแหละคือศาสนาเสื่อมหมดแล้วจากใจของมนุษย์นะแต่ศาสนาในหลักธรรมชาติก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเป็นแต่เพียงว่าไม่มีใครมารู้ไม่มีใครมาบอกมาสอนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าเราไม่สร้างสมคุณงามความดีแล้วเนี่ยความเกิดของเราจะเกิดไปไม่รู้กี่อสงไขยนะนับชาติไม่ได้นับอสงไขยไม่ได้ถ้าทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ายัง20อสงไขย40อสงไขย80อสงไขยยังสำเร็จได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ทำความปรารถนาอะไรเลยแล้วก็ไม่ทำความดีอะไรเลยเนี่ยกิเลสมันจะพาให้เราไปเกิดตายเนี่ยอย่าว่าแค่20 40 80ประสงค์ไขเลยเป็นล้านล้านอสงไขยก็ไม่มีทางที่จะพ้นไปได้นี่เพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกบทบาทของเราที่เราทำความดีทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นไปเพื่อสร้างสมบารมีของเราให้มันแก่กล้ายิ่งขึ้นวันหนึ่งถ้าหากว่าเราสร้างสมบารมีเต็มเราก็สามารถบรรลุพระอรหันต์เป็นสาวกบารมียานได้หรือถ้าเราปรารถนายิ่งใหญ่ก็อาจจะเป็นอัครสาวกได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้จนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถเป็นได้ด้วยการสร้างสมบารมีอย่างนี้แหละเราอย่าคิดว่ามันเป็นเวลาที่รวดเร็วหรือว่าช้านะท่านอุปมาเหมือนกับว่า1กัปเนี่ยแค่กัปเดียวเนี่ยท่านอุปมาได้ว่าเหมือนกับภูเขาหินล้วนๆ ลูกนึงอ่ะสูง1โยชน์กว้าง1โยชน์ยาว1โยชน์โยชน์หนึ่งก็16กิโลนะคิดเอากันแล้วกันภูเขาสูง16กิโลกว้าง16กิโลยาว16กิโลนี่โดยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยอุปมานะเพราะว่าถ้าหากว่านับเป็นวันเดือนปีเนี่ยนับไม่ได้ท่านบอกว่าเอา1ตั้งแล้ว0บวกเข้าไปเติมเข้าไป120ตัวมันพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเอา1ตั้งแล้วเอา0เติมเข้าไป120ตัวนั่นคือระยะเวลา1กัป
นะท่านก็เลยพูดโดยอุปมาว่าภูเขาสูง16กิโลกว้าง16กิโลยาว16กิโล100ปี100ปีให้เทวดาเอาผ้าเนื้อนุ่มมาปัดเบาๆครั้งหนึ่ง100ปีมาปัดเบาๆครั้งหนึ่งปัดจนกระทั่งภูเขาหินก้อนนี้ราบเป็นหน้ากลองนั่นแหละกาลระยะเวลา1กับคิดดูสินานแค่ไหนนับไม่ได้เลยแล้วพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีถึง20อสงไขยเนี่ยคือกับนับไม่ได้20ครั้งนะลองคิดดูว่าน้ำพระทัยของพุทธเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างพวกเราสร้างบารมีแสนกับนี่เต็มแล้วพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์เข้านิพพานได้แล้วพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเลยนั้นไปอีกกับนับไม่ได้20ครั้งมันไม่ใช่20เท่านะกับนับไม่ได้20ครั้งเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ถ้าว่าท่านไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรารถนาเป็นสาวกก็เข้านิพพานไปสบายสบายแล้วแต่ไม่เพราะความปรารถนาที่จะลื้อขนสัตว์ให้พ้นทุกข์ไปด้วยกันท่านต้องสร้างสมบารมีทำความทุกข์ยากลำบากให้กับพระองค์เพื่อลื้อขนพวกเราให้พ้นจากทุกข์เนี่ยต้องสร้างบารมีอีก20ประสงค์ไขเห็นไหมท่านทำเพื่อใครแสนกับเนี่ยพวกเราทำเศษของท่านเท่านั้นเองเราก็บรรลุอรหันต์เข้านิพพานแล้วแต่ไม่พระพุทธเจ้ายังต้องสร้างบารมีอีก20ประสงค์ไขเพื่อเอาธรรมะมาสอนพวกเราเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญามาสอนพวกเราเนี่ยท่านต้องลำบากเวียนตายเวียนเกิดไปอีก20ประสงค์ไขกลับนับไม่ได้20ครั้งนี่ประเภทปัญญาธิกะนะถ้าเป็นศรัทธาธิกะ2เท่า40 80นู่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าถึงเด็ดเดี่ยวขนาดไหนพระองค์มีคุณธรรมอันประเสริฐผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ท่านพูดกันไม่ได้ยกยอเกินความจริงนะยิ่งด้อยกว่าความจริงอีกจริงท่านประเสริฐยิ่งกว่านั้นอีกใครล่ะที่จะสามารถเวียนตายเวียนเกิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยลำพังอย่างพวกเรานี่เราไปพระนิพพานก็เหมือนกับเราสร้างเรือเพื่อนั่งไปเองแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่สร้างเรือเพื่อนั่งไปยังสร้างเรือเพื่อที่จะบรรทุกคนอื่นให้ข้ามฟากไปด้วยกันได้ท่านจึงต้องลำบากถึง20ประสงค์ไขกับเศษอีกแสนมหากัปเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าพระพุทธคุณเนี่ยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่ต้องทำอะไรตั้งแต่วันตรัสรู้จนถึงวันพระนิพพานเนี่ยนั่งบรรยายนั่งเทศเรื่องพุทธคุณอย่างเดียวเนี่ยเอาจนกระทั่งถึงวันนิพพานเนี่ยพุทธคุณก็ยังพูดไม่หมดให้พระพุทธเจ้าอีกพระองค์นึงมาตรัสรู้แล้วก็นั่งเทศแต่พุทธคุณอย่างเดียวเนี่ยไปจนถึงวันนิพพานก็ยังพูดไม่หมดเห็นไหมพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะอะไรเพราะท่านทำความดีมาถึง20ประสงค์ไขเนี่ยท่านทำความดีมากมายมหาศาลแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์แค่อายุไม่ถึง100ปีก็ตายเนี่ยเอาเวลา100ปีมาอธิบายความดีตั้งแต่20ประสงค์ไขมันมากขนาดไหนมันพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะพูดหมดได้นี่แหละพระพุทธคุณจึงกว้างใหญ่มหาศาลฉะนั้นใครก็ตามเถอะถ้าหากว่าไปดูหมิ่นเหยียดหยามหรือไปทำร้ายพระพุทธเจ้าจึงมีกรรมอันหนักเพราะว่าน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้านี่หาสัตว์ใดในโลกนี้เทียบเทียมไม่ได้เลยสูงส่งยิ่งนักเพราะฉะนั้นใครไปคิดร้ายหรือประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าจึงเป็นกรรมหนักในอนันตริยกรรมท่านตัดไว้ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าบิดาฆ่ามารดาทำสงฆ์ให้แตกกันอันนี้ไปเป็นอนันตริยกรรมคือไปตกนรกอเวจีมหานรกแต่ทำร้ายพระพุทธเจ้าเพียงแค่ห่อพระโลหิตเท่านั้นไปอเวจีมหานรกแล้วยังไม่ต้องถึงขั้นฆ่าพระพุทธเจ้านะเนี่ยถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์นี่ถึงไปอเวจีมหานรกแต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องถึงฆ่าล่ะแค่ทำให้ห่อพระโลหิตเท่านั้นเองก็ไปอเวจีมหานรกแล้วเห็นไหมต่างกันเลยเนี่ยแล้วก็ยังมีอนันตริยกรรม6อีกนะคือถือศาสดาอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้ท่านไม่ได้ตรัสว่าจะไปอเวจีมหานรกโดยตรงแต่ผู้ที่ถือศาสดาอื่นนั้นมันไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานใดๆเลยนี่เพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดของผู้เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เมื่อไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้ก็เหมือนกับว่าทางขึ้นที่สูงมันไปไม่ได้มันก็มีแต่ไหลลงต่ำอย่างเดียวก็จะเป็นเหตุให้ได้อเวจีมหานรกเช่นเดียวกันท่านถึงบอกว่าอนันตริยกรรมมี5แล้วก็มี6ข้อที่6คือข้อที่นับถือศาสดาอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่เป็นถึงขั้นอนันตริยกรรม6เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราจงลองตรวจตรองดูเถอะว่าการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีบุญมากมายมหาศาลแค่ไหนอย่าดูถูกบุญบารมีวาสนาของตัวเอง
ถึงแม้ว่าเราจะยากจนข้นแค้นอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นเพียงแค่ทานบารมีของเราอ่อนด้อยเท่านั้นเองขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำความดีให้มากๆสั่งสมบารมีทำไปภพใดชาติใดชาติหนึ่งเราก็สามารถเป็นคนมั่งมีมั่งคั่งขึ้นมาได้ยิ่งไปกว่านั้นเรายังสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นได้ด้วยแต่ถ้าเราไปเทียบกับศาสดาในศาสนาอื่นแล้วก็เป็นคนมีกิเลสเหมือนเราจะเอาอะไรมาสอนให้เราหลุดพ้นได้ไม่มีทางอริยมรรค8ไม่มีในศาสนาอื่นเว้นไว้แต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นล้วนแล้วแต่เป็นของจริงทั้งหมดนะท่านถึงสอนว่าคำตรัสของพระพุทธเจ้า1ไม่มี2นะก็คือคำตรัสของพระพุทธเจ้านี่เองเรียกว่าตรัสคำไหนจริงคำนั้นตรัสว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีก็จริงทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้อะไรที่ท่านตรัสว่าเป็นความดีอันนั้นก็ดีจริงอันไหนตรัสว่าเป็นความชั่วนั้นก็ชั่วจริงไม่เหมือนศาสนาอื่นนะบางทีก็ไปเอาความดีเป็นความชั่วบางทีก็ไปว่าความชั่วเป็นความดีสับสนปนเปไปหมดนั่นเพราะว่าคนมีกิเลสเป็นศาสนาของคนมีกิเลสแต่ศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสอย่างที่บอกว่าจิตโฉพุทธานมุปปาโดการอุบัติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นการยากยากอย่างนี้เองเนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ของง่ายถือว่าเป็นของยากเช่นเดียวกันจิตโฉพุทธานมุปปาโดแล้วก็กิจฉังสัทธัมมัสสวนังท่านก็บอกว่าการได้ยินได้ฟังธรรมะก็เป็นการยากยากเพราะอะไรก็เพราะผู้ที่จะมาสอนทำได้ก็ยังตรัสรู้ได้ยากแล้วการได้ยินได้ฟังธรรมะก็ต้องยากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าไม่มีผู้เจ้ามาอุบัติตรัสรู้แล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศีลสมาธิปัญญาเราก็จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพุทโธธัมโมสังโฆเราก็ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังในครั้งพุทธกาลเห็นไหมพระมหากษัตริย์เพียงแค่ได้ยินคำว่าพุทโธคำเดียวเท่านั้นเองบูชาด้วยเงินถึงแสนกหาปณะนี่แค่พุทโธคำเดียวบูชาด้วยเงินแสนกหาปณะเพราะอะไรเพราะว่าเพียงแค่ได้ยินคนมาส่งข่าวบอกว่าพุทโธเกิดแล้วเท่านั้นเองเนี่ยไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงว่าพุทโธอย่างเดียวยังส่องทะลุไปถึงว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าจะได้เข้าไปกราบฟังเทศฟังธรรมได้บรรลุธรรมพ้นทุกข์ไปได้เห็นไหมก็มาจากการที่ได้ยินข่าวว่าพุทโธเกิดแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยกิจฉังสัทธัมมัสสวนังการได้ฟังธรรมเป็นของยากแล้วก็ท่านยังบอกอีกกิจโฉพุทธานมุปปาจิตโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากนี่3แล้วนะเราได้หมดแล้วเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงแม้ไม่ได้พบก็ยังพบพระธรรมวินัยซึ่งเป็นองค์แทนพระศาสดาได้ฟังธรรมเราก็ฟังแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงมรรคทรงผลทรงนิพพานอย่างเช่นองค์หลวงปู่ของพวกเรานี่เราก็ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านอยู่ในเวลานี้ได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์เราก็ได้แล้วยังขาดข้อสุดท้ายกิจฉังมัจจานะชีวิตังการมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความดีก็เป็นการยากนี่ไอ้ตรงเนี้ยยากเพราะฉะนั้นของยากทั้ง4อย่างเนี่ยเราก็ได้บำเพ็ญบารมีกันทุกคนน่ะได้หมดจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถความเพียรของพวกเราเพราะฉะนั้นจึงขอให้เราภาคภูมิใจว่าเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของล้ำเลิศประเสริฐยิ่งนักควรที่พวกเราจะต้องน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติให้ได้สมกับที่ว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อที่จะลื้อขนสัตว์ให้พ้นไปจากทุกข์ได้เนี่ยกว่าที่ท่านจะเอาศีลสมาธิปัญญามาสอนพวกเราเนี่ยท่านสร้างบารมียากเย็นแสนเข็ญอย่างที่บอก20ประสงค์ไข40 80แล้วทำไมพวกเราได้ยินได้ฟังศีลสมาธิปัญญาจากพระองค์ท่านแล้วเราจะไม่เห็นคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาเลยนี่เป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมเราถึงมองไม่เห็นคุณค่าในความยากลำบากของพระพุทธเจ้าที่กว่าจะตรัสรู้และเอาธรรมะมาสอนเราสอนแทบเป็นแทบตายแต่เราก็ทำไม่ได้อยู่เราก็ประพฤติปฏิบัติไม่ได้เท่านั้นยังไม่พอบางทีไม่เห็นคุณค่าด้วยซ้ำไปบางคนเกิดมาแล้วไม่เคยมีจิตใจอยากจะได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตใจของเราควรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงอันใดที่เป็นไปขัดต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
เราก็แก้ไขน้อมนำมาตรวจตรองดูว่าเราเกิดมาชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยอายุอนามของเรามันก็ไม่แน่นอนร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงมันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าวันตายจะมาถึงเมื่อไหร่จิตใจของเรากับร่างกายมันคนละอันกันเวลาร่างกายตายจิตใจมันไม่ได้ตายไปด้วยจิตใจก็ยังคงไปเวียนตายเวียนเกิดอีกถ้าข้าเราไม่สร้างความดีอะไรเลยเนี่ยความเกิดของเรามันมากกว่า20ประสงค์ไข40ประสงค์ไข80ประสงค์ไขนับไม่ได้เลยนะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าว่ายากแล้วนะก็ยังมีกำหนดเวลาอยู่20ประสงค์ไข40ประสงค์ไข80ประสงค์ไขแต่เราเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยถ้าเราไม่ทำความดีอะไรเลยเราเกิดมากกว่านั้นอีกนะนะอย่าว่าแต่80ประสงค์ไขเลยมันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอสงไขยเราก็ยังต้องเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเกิดปล่อยให้ภพชาติของเรามันสูญหายไปเปล่าๆเกิดมาชาตินึงเนี่ยได้พบพุทธศาสนาแล้วถือว่าเหมือนกับมาพบเพชรทองอันล้ำค่าแต่เราไขว่คว้าอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างศีลสมาธิปัญญาที่ยากเย็นแสนเข็ญกว่าจะได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีถึง20ประสงค์ไขนานแค่ไหนนะถ้าหากว่าช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังเลยศีลสมาธิปัญญาคืออะไรเพราะชาตินี้เราได้ยินได้ฟังแล้วศีลสมาธิปัญญาคืออะไรเราก็รู้เป็นแต่เพียงว่าเราน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดมีขึ้นที่ใจของเราได้หรือไม่อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตรวจตรองดูจิตใจของตัวเองเป็นยังไงเราก็ลองดูทานเราเคยทำไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรทำบุญตักบาตรให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนทุกข์คนยากเรามีจิตใจอย่างนั้นไหมถ้าเรามีจิตใจอย่างนั้นก็แสดงว่าชาติหน้าต่อไปเราไม่ลำบากหรอกแต่ถ้าชาตินี้เราไม่เคยมีความคิดที่จะช่วยเหลือใครเลยไม่เคยคิดที่จะให้ใครเลยมีแต่จะเอาอย่างเดียวนี่ชาติหน้าเราลำบากแล้วนะเพราะจิตใจเราคับแคบจิตใจเราเห็นแก่ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องตรวจตรองดูจิตของเราว่าจิตของเรามันเป็นอย่างไรนะไม่ใช่ปล่อยให้จิตของเรามันเป็นไปกับด้วยอำนาจของกิเลสโดยถ่ายเดียวกิเลสมันมีแต่จะหลอกต้มให้เราเห็นแก่ตัวให้เราโลภเราโกรธเราหลงอยู่อย่างนี้แหละเกิดกี่ภพกี่ชาติก็มีแต่กิเลสมันบีบคั้นจิตใจให้โลภให้โกรธให้หลงอยู่อย่างนี้ไม่มีหรอกที่กิเลสมันจะหลอกปล่อยให้เราเพลิดเพลินให้หลุดพ้นไปจากเงื้อมมือของมันไม่มีมีแต่ชาติใดชาติหนึ่งที่เราเกิดมาพบธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจึงจะสามารถสำรอกปอกกิเลสออกจากใจของเราได้เพราะฉะนั้นชาตินี้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราดูว่าเราสามารถปลอกกิเลสออกจากใจเราได้แค่ไหนไล่ไปตั้งแต่ขั้นทานเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนบุญญกิริยาวัตถุ3ประการทานศีลภาวนานี่ถือว่าเป็นหนทางแห่งความดีทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นถ้าใครทำทานไม่ได้เลยแสดงว่าคนนั้นจิตใจคับแคบจิตใจเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นจึงให้ทานไม่ได้เมื่อให้ทานไม่ได้ก็มีแต่จ้องแต่จะขโมยของเขาเอาของคนอื่นมาเป็นของของตัวนี่มันก็เป็นเหตุสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นของของใครใครก็รักใครก็หวงแม้เราไม่ใช่เจ้าของเรายังรักยังหวงอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเลยนี่แล้วคนอื่นที่เขาเป็นเจ้าของทรัพย์เขาจะหวงขนาดไหนล่ะเราไปขโมยของใครไปเอาของใครมาเขาก็ต้องเจ็บปวดรวดร้าวจิตใจเกิดความเสียดายเสียอกเสียใจนี่เพราะฉะนั้นคนที่ให้ทานไม่ได้ก็มีอย่างเดียวคือจะไปเอาของคนอื่นเท่านั้นนะแล้วจะบอกว่าเราเกิดมาแล้วเราจะให้เรามั่งมีสีสุขร่ำรวยไม่ทุกข์ไม่ยากไม่จนมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราทำแต่เหตุที่จะให้จนมันก็ต้องจนเราไม่ให้ทานเนี่ยอยากรวยเราก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีสร้างสมไปเหมือนอย่างพระเวสสันดรให้ทานจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยให้ทานจนกระทั่งแม้กระทั่งลูกหญิงลูกชายก็ให้หมดแม้กระทั่งเมียก็ให้หมดจิตใจของพระเวสสันดรยิ่งใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมชาติสุดท้ายกว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้ทานสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราลองคิดดูง่ายๆแม้กระทั่งถูกขับไล่ออกจากวังอ่ะเห็นไหมให้พ่อแม่ขับไล่ออกไปก็มีรถม้าอยู่คันเดียวไปแล้วก็ยังไปเจอพวกขอทานพวกพราหมณ์มาขอรถม้าอีกแทนที่พระเวสสันดรจะตำหนิว่าอะไรเรามีอยู่แค่นี้ยังจะมาขออีกพอเขาขอปั๊บรถม้าสละให้เลยลงเดินอุ้มกันหาชาลีเดินไปเห็นไหมล่ะเนี่ยอย่างพวกเราจะได้เพียงเศษเสี้ยวของท่านหรือเปล่าล่ะ
ให้จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือท่านยังให้ได้และถ้าพวกเราให้ไม่ได้เรายังมีอะไรมากมายก่ายกองยังให้ไม่ได้เรียกว่าจิตใจของเราก็ยังคับแคบมากเนี่ยทางพ้นทุกข์ของเราก็ห่างไกลมากพระเวสสันดรไปอยู่ที่เขาวงกตก็ยังมีพรานเจตบุตรไปอารักขาแต่ชูชกก็ยังตามไปอีกเนี่ยระหว่างชูชกกับพรานเจตบุตรเนี่ยพิสูจน์กันได้ว่าบารมีต่างกันเนี่ยชูชกก็คือไปหลอกพรานเจตบุตรได้พรานเจตบุตรนั่นก็คือพระสารีบุตรนะในชาตินั้นไปหลอกพระสารีบุตรเอาอะไรพรานเจตบุตรจะยิงชูชกก็ขึ้นปีนขึ้นไปบนต้นไม้ไปโกหกพระสารีบุตรบอกว่าเป็นทูตส่งมาเพื่อที่จะไปแจ้งข่าวให้กับพระเวสสันดรเชื่อชูชกนะชูชกหลอกได้เห็นไหมเพราะอะไรเพราะชูชกเนี่ยสร้างบารมีมาเหนือพระสารีบุตรนะสองอสงไขยแสนกลับเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชูชกไม่ธรรมดานะจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกสร้างบารมีแค่หนึ่งอสงไขยเศษแสนมหากัปในยุคนั้นน่ะถ้าไม่ใช่บารมีเหนือกว่าแล้วหลอกพระสารีบุตรไม่ได้หรอกในคราบของพรานเจตบุตรนี่บารมีเหนือกันมาแต่นั่นแล้วแหละที่เพราะกรรมบางอย่างที่ไปอาฆาตแค้นพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นเหตุให้มาผูกอาฆาตแล้วก็เลยต้องไปตกนรกอเวจีนะตอนนี้เทวทัตอยู่ในนรกอเวจีแต่พระพ้นจากนรกอเวจีขึ้นมาแล้วจะได้เป็นตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างพวกเรานี่เรายังไม่มีพยากรณ์อะไรเลยเรายังต้องเวียนตายเวียนเกิดไปอีกไม่รู้กี่ล้านอสงไขยแหละถ้าเราไม่สร้างสมคุณงามความดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปห่วงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราแล้วไปประพฤติทุจริตประพฤติมิชอบนั่นเป็นเหตุสร้างกรรมสั่งสมอยู่ที่จิตของเราทำให้จิตของเราเศร้าหมองทำให้จิตของเรามืดคึ้มทำให้จิตของเรากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดร่างกายของเรามันจะทุกข์จะยากจะจนข้นแค้นอย่างไรจะลำบากจะทรมานง่อยเปรี้ยเสียขาหรือขี้ริ้วขี้เหร่อัปลักษณ์อย่างไรมันตายแล้วเหมือนกันหมดให้มันเป็นนางงามจักรวาลก็เถอะตายแล้วมันก็เน่าก็เหม็นก็โสโครกเหมือนกันหมดร่างกายของเราก็เป็นเหมือนกันหมดตายแล้วไม่มีอะไรดีกว่ากันหรอกความสวยความงามความเลอเลิศประเสริฐอะไรของร่างกายไม่มีความหมายเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำอะไรที่มันเป็นการทุจริตแล้วเป็นเหตุทำให้ร่างกายของเราได้รับความสะดวกสบายอันนี้เรียกว่าเราเห็นแก่สั้นเห็นแก่ตัวเห็นแก่สิ่งที่ไร้สาระไร้แก่นสารบางคนเพียงแค่อยากได้เงินได้ทองอยากร่ำอยากรวยก็ไปคดไปโกงเขาน่ะไปคดไปโกงเขามาแล้วได้เงินได้ทองมาเลี้ยงร่างกายร่างกายมันก็ตายอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรเลยเศรษฐีก็ตายเหมือนกันยาจกก็ตายเหมือนกันแต่จิตใจต่างหากล่ะที่มีผลอย่างมากเราต้องคิดว่าเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่ทำจิตของเราให้มันพัฒนาสูงส่งด้วยคุณธรรมแล้วเราไม่มีค่าไม่มีราคาเลยจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นยาจกก็แล้วแต่เถอะตายแล้วมีสภาพอันเดียวกันถูกเผาเป็นขี้เถ้าเหมือนกันหมดเน่าเหม็นเหมือนกันหมดแต่จิตใจต่างหากอ่ะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรจึงจะทำให้จิตใจของเรามีคุณธรรมที่สูงส่งยิ่งขึ้นนะไล่ไปแต่งทานบารมีเนี่ยตรวจตรองดูถ้าเรารู้ว่าไม่มีเราทำให้มีขึ้นมาศีลก็เช่นเดียวกันนะศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นรากแก้วของศาสนาเป็นต้นทุนที่จะสามารถนำให้คุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดมีขึ้นได้ถ้าเราปราศจากศีลอันเดียวเท่านั้นเองเรียกว่าเราเนี่ยเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีเลยเราทำผิดศีลเพียงแค่ข้อเดียวมันเป็นเหตุให้เราไปอบายได้ไม่ต้องผิดถึง5ข้อหรอกผิดแค่ข้อเดียวก็ไปอบายได้แล้วแต่ว่าเราจะรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์นั้นเราต้องรักษาถึง5ข้อท่านบอกว่าประตูอบายมันมี5ประตูก็คือศีลทั้ง5นี่แหละเป็นประตูไปสู่อบายในขณะเดียวกันมันก็เป็นประตูไปสู่พระนิพพานด้วยไอ้ประตูอันเดียวกันมันปิดได้เปิดได้ถ้าหากว่าเราอยากไปอบายเราก็เปิดประตูนี้ไว้มันก็เหมือนกับเปิดช่องทางให้จิตของเราไหลไปสู่อบายนั่นเองจะเป็นกี่ประตูศีล1 2 3 4 5เรารักษาไม่ได้ข้อใดข้อนั้นก็คือข้อผิดพลาดที่จะเป็นเหตุให้เราถลำลึกลงไปสู่อบายไ
ในขณะเดียวกันถ้าเราปิดมันได้หมดเอาตีตะปูติดปิดตายไปเลยทางที่เราจะไหลไปสู่อบายมันก็ถูกปิดไปด้วยนะก็เป็นเหตุให้เราสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ที่สูงไปสู่พระนิพพานได้เมื่อเรามีศีลสมาธิมันก็เกิดได้ปัญญามันก็เกิดได้แต่ตราบใดถ้าจิตของเรายังรั่วอยู่ศีล5ข้อเรายังรักษาไม่ได้หรือรักษาได้แค่ข้อเดียว2ข้อ3ข้อ4ข้อก็ตามเถอะรั่วอยู่ข้อเดียวก็ไปอบายได้เห็นมั้ยมันปิดประตูอบายไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะรักษาศีลแบบไหนก็ตามเถอะขอให้เรารักษาให้ได้ครบทั้ง5ข้อและไม่ใช่เพียงแค่สักแต่ว่ารักษาด้วยต้องด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะไม่ยอมล่วงเกินศีลเลยตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ยอมตายเราก็ไม่ยอมที่จะล่วงละเมิดทำศีลของเราให้เศร้าหมองหรือทำศีลของเราให้ขาดทะลุไปนี่เรียกว่าเรามีจิตใจหนักแน่นมั่นคงเพราะฉะนั้นการที่เราจะปิดอบายมันไม่ใช่ว่าต้องไปบรรลุพระโสดาบันแล้วถึงจะปิดอบายได้นะมันต้องปิดไปตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสอยู่นี่แหละด้วยการตั้งเจตนารักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้ง5ข้อให้ได้นะเราก็ถึงจะสามารถมีโอกาสที่จะได้บรรลุพระโสดาบันได้นี่พระโสดาบันท่านไม่ไปแล้วอบายเพราะว่าจิตของท่านเป็นหลักธรรมชาติไม่มีเจตนาที่จะล่วงเกินหรือทำอะไรที่มันเป็นการทุจริตเลยนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาเดี๋ยวประพฤติผิดบ้างเดี๋ยวประพฤติถูกบ้างกลับไปกลับมาท่านเรียกว่ามันอนิจจังไม่เที่ยงทำยังไงเราถึงจะให้มันเที่ยงล่ะสิ่งไหนที่พุทธเจ้าตรัสว่าดีเราก็ต้องเห็นว่าดีตามนั้นแล้วต้องรักษาให้ได้สิ่งไหนที่ท่านบอกว่าชั่วเราก็ต้องละต้องเว้นนี่เรียกว่าทำตามที่พุทธเจ้าตรัสสอนไว้ไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงบัญญัติสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เว้นข้อที่ห้ามทำตามข้อที่อนุญาตนี่จึงได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระตถาคตสมกับที่พระองค์สร้างบารมีมามากมายก่ายกองเพื่อเอาธรรมะมาสอนเรานะเมื่อมาสอนเราแล้วเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เหมือนปล่อยให้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาออกไปใช้ไม่ได้นะมองเห็นธรรมะของพระเจ้าไม่มีคุณค่าไม่มีราคาไม่มีความหมายแสดงว่าจิตใจของเรานี่แย่มากนะนี่ให้รู้ไว้อย่างนี้เราเป็นชาวพุทธถือว่ามีประโยชน์มีบุญกุศลมากมายก่ายกองอย่าปล่อยให้บุญกุศลของเรามันลดน้อยถอยลงไปด้วยการมองไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมของสมาธิของปัญญาเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวก่อนที่เราจะตายเนี่ยทำยังไงเราถึงจะให้ศีลของเรามันตั้งมั่นสมาธิของเรามันเกิดขึ้นมาได้จิตใจสงบร่มเย็นปัญญาของเราสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้มันลดน้อยถอยลงไปจากใจของเราได้นี่เรียกว่าเราชื่อว่าเราได้ปฏิบัติบูชาสมกับที่เรามาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติกันแบบลุ่มๆดอนๆปฏิบัติไปแบบนั้นเองบางที่เราไปเห็นนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล5ศีล8ดูเรียบร้อยสวยงามแต่พอเอาเข้าจริงๆไปเจอเงินใครทำตกไว้ 2,000 3,000 หยิบเอาเป็นของตัวเองเฉยเลยเห็นไหมเนี่ยคือรักษาแต่เปลือกนอกอะเปลือกนอกมองเหมือนกับว่ามีศีลมีธรรมแต่เวลาเอาเข้าจริงๆจิตใจมันไม่ละไม่เว้นเห็นเงินของใครทำตกอยู่แทนที่จะเก็บไปคืนเขาไปบอกเขาด้วยคิดว่าเอ๊ะเจ้าของเขาก็เกิดความรักความหวงในข้าวของของเขาเหมือนกันเขาทำงานหาเงินมาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานยากลำบากทำหายนี่เจ้าของเขาก็ต้องเสียอกเสียดายเสียใจเงินที่จะควรไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขามันก็หายไปเฉยๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของเงินนั้นเราไม่ได้ทำงานเสียสละหยาดเหงื่อแรงงานเราเห็นเงินของเขาเรายังอยากได้แล้วเจ้าของเขายิ่งไม่อยากได้ยิ่งกว่าเราหรือนี่เราต้องรู้จักคิดเพราะฉะนั้นถ้าคนรู้จักคิดเนี่ยเห็นเงินใครทำตกมันเอาเขาไม่ลงหรอกมีแต่จะสงสารผู้เป็นเจ้าของเอาเงินนี้ไปคืนเขาให้ได้จะทำยังไงเห็นไหมนี่ผู้มีศีลต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรารักษาศีลเสร็จพอไปเจอเงินของใครทำตกหล่นเข้าศีลของเรามีราคาแค่พันเดียว 2,000 ยอมล่วงเกินศีลทำลายศีลขาดเสียแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติจนตายเราก็ไม่ได้ผลอะไรล่ะเพราะจิตใจของเราไม่สามารถที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ได้นี่แหละสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เพียงสักแต่ว่าปฏิบัติอย่างเดียวต้องมีจิตเจตนาที่แน่วแน่มั่นคงที่จะทำศีลของเราให้ตั้งมั่นให้ได้ไ
ไม่ว่ามันจะเกิดเหตุยั่วยุอะไรอย่างไรก็ตามเราจะต้องอดทนอดกลั้นไม่ยอมประพฤติผิดศีลอย่างเด็ดขาดนี่ให้ตั้งอกตั้งใจอย่างนี้เรียกว่าคู่ปฏิบัติเอาจริงไม่ใช่เพียงปฏิบัติเล่นๆทำเล่นๆนั่งเล่นๆห่มนุ่งขาวห่มขาวไปอย่างนั้นเองแต่ไม่มีจิตเจตนาใดๆที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังถึงเวลาแล้วนี่ขนาดห่มขาวนะแล้วถ้าหากว่าเราละสิกขาลาสิกขาบทไปนะไม่ได้ห่มขาวแล้วมันจะขนาดไหนล่ะคิดเอาสินี่แหละนั้นท่านถึงสอนให้เรานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นเพศบริสุทธิ์ประพฤติพรหมจรรย์เราไม่ใช่ประพฤติแต่เพียงแต่กายวาจาเฉยๆเอาจิตของเราด้วยการประพฤติเนี่ยให้อยู่ที่จิตให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ในศีลให้ได้จะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามเอาให้มันบริสุทธิ์ทุกข้ออย่าไปถือแต่เพียงว่าข้อใดข้อหนึ่งอย่างที่เขาบอกโอ้ยเอาศีลข้อเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีเลยไม่มีสักข้อนนะถ้าเราจะเอาเปรียบความดีเราต้องเปรียบกับคนที่ดีกว่านะไม่ใช่ไปเปรียบกับคนที่มันไม่ดีถ้าไปเปรียบกับคนที่มันไม่ดีเราก็เป็นคนดีอยู่วันยังค่ําเราอยากจะรู้ว่าเราดีไม่ดีเราต้องไปเปรียบกับคนที่ดีกว่าเราถือศีลข้อเดียวมันไม่มีไม่มันก็ดีกว่าคนที่ไม่ได้ถือเท่านั้นเองแต่มันปิดอบายไม่ได้เราไม่มีศีลที่ตั้ง4ข้อเหมือนกับคนเมาเหล้าใช่มั้ยมันทำศีลขาดข้อหนึ่งเดินเมาเหล้าโซซัดโซเซไปแล้วก็บอกว่าถึงข้าจะเมาเหล้าก็ตามแต่ข้ายังมีศีลอีก4ข้อนะเว้ยนะพูดอย่างนี้ใครจะไปเชื่อไอ้ขี้เมาว่ามันมีศีลอีก4ข้อเชื่อมั้ยล่ะอ้าวมันก็บอกว่าฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่ารักทรัพย์ก็ไม่ได้รักผิดลูกผิดเมียใครก็ไม่ได้ผิดยังไม่ได้โกหกต้มตุ๋นใครแค่เมาเหล้าอย่างเดียวยังมีศีลอีก4ข้อนะเราเชื่อมันไหมว่ามันจะเป็นคนมีศีล4ข้อการที่เราสามารถทำผิดศีลได้ก็เท่ากับเราไม่มีหิริโอตตัปปะเราไม่มีสติปัญญาที่จะอดทนอดกลั้นที่จะรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามเถอะสติปัญญามันอันเดียวกันแยกอาการเป็น5อาการเฉยๆฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการโกหกกินเหล้าเมายาสติปัญญาอันเดียวกันเราต้องรักษาได้ทั้งหมด5แผนกนี้ด้วยสติปัญญาอันเข้มแข็งแกร่งกล้าไม่ยอมที่จะล่วงละเมิดแม้แต่เพียงนิดเดียวนั่นจึงเรียกว่าศีลของเราสามารถที่จะตั้งมั่นได้ส่วนจะตั้งมั่นอยู่ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเราอีกเช่นเดียวกันบางคนเขาสมมติว่าเขาจ้างเราสัก 5,000 ให้ไปฆ่าคนบางคนเอาบางคนไม่เอาเอา 10,000 ไม่เอา 100,000 ไม่เอา 100,000 เอาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นศีลของแต่ละคนมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำศีลของเราให้ขาดเมื่อไหร่ท่านอุปมาอย่างนี้การรักษาศีลให้บริสุทธิ์นะให้เข้าใจมันจะได้รักษาให้ถูกต้องเหมือนกับยกข้อ1เป็นข้อตัวอย่างเราสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่มีชีวิตนะเราไปตัดต้นไม้นี่ไม่ผิดศีลนะนะต้องเป็นสัตว์ที่มีชีวิตคือมีลมหายใจแล้วเรารู้ว่าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เรามีเจตนาที่จะฆ่ามันเราได้ทำความพยายามที่จะฆ่ามันนี่แล้วสัตว์นั้นมันตายนี่ถ้าครบอาการอย่างนี้เรียกว่าศีลขาด 100% เลยศีลขาด 100% แต่ถ้ามันไม่ครบเราทำความพยายามที่จะฆ่ามันมีเจตนาที่จะฆ่าทำความพยายามที่จะฆ่าเพลินสัตว์นั้นมันไม่ตายอันนี้เรียกว่าศีลทะลุเห็นไหมนั้นศีลขาดศีลทะลุต่างกันอย่างนี้หรือบางทีเรามีเจตนาที่จะไม่ถึงกับฆ่ามันหรอกแค่ทำให้มันเจ็บช้ำลำบากไปบ้างนี่อันนี้เรียกว่าศีลพร้อยไม่ถึงกับทำให้มันตายเจตนาทำเพื่อให้มันแก่กันแกล้งหรือทำให้มันเจ็บปวดไปในศีลพร้อยหรือไม่ถึงขนาดทำความพยายามแหละแต่จิตใจหงุดหงิดอาฆาตโมโหอยู่ภายในนี่เรียกว่าศีลด่างถ้าหากว่าศีลบริสุทธิ์คือหมายว่าจิตต้องนิ่งเป็นปกติไม่เกิดความโกรธความแค้นใดๆศีลบริสุทธิ์เนี่ยเรารักษาให้ได้ไหมเพราะแค่ขั้นศีลอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยมันก็ได้แต่เปลือกมันไม่เข้าถึงจิตถึงใจเราจิตเจตนาเรามันต้องถึงขนาดว่าไม่คิดอาฆาตพยาบาทใครมันจึงเป็นสิ่งที่ยากนะไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังแล้วธรรมะมันเกิดยากพอเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ
พื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วจิตมันก็ร่มเย็นเพราะความคิดมันไม่คิดแม้กระทั่งจะอาฆาตพยาบาทใครให้อภัยตลอดการคนที่สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์คือคนที่ให้อภัยไม่ใช่คนที่ขี้โกรธขี้โลภเป็นคนให้อภัยเห็นอยากเห็นคนอื่นมีความสุขเราถึงมีศีลการที่เรามีศีลคือเราให้อภัยคนอื่นให้ความสุขแก่คนอื่นไม่ใช่เอาทุกข์ไปให้เขาคนไม่มีศีลต่างหากจึงเอาทุกข์ไปให้คนอื่นเราไปฆ่าใครคนนั้นก็ทุกข์เราไปขโมยของใครเจ้าของเขาก็ทุกข์ไปผิดลูกผิดเมียใครเขาก็ทุกข์ไปโกหกต้มตุ๋นใครเขาก็ทุกข์เห็นไหมกินเหล้าเมายาก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเอาทุกข์ไปให้คนอื่นหมดแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลอย่างเดียวเท่านั้นเองให้ความสุขคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกให้อภัยเขาหมดเลยให้อภัยตั้งแต่เขายังไม่มาทำร้ายเราแล้วเห็นไหมพอเขามาทำร้ายเราเราก็ถึงอดกั้นให้อภัยรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ให้ได้เราก็ไม่ตอบโต้นี่คนมีศีลเป็นอย่างนี้จิตใจของเรามันก็หนักแน่นมั่นคงเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆตราบเท่าที่เรายังรักษาศีลของเราไว้ได้นี่แหละที่เรียกว่ามันไม่ใช่ศีลพัตตปรมาสรูปๆคำๆศีลอย่างพวกเรารู้ว่าศีลเป็นของดีแต่เรายังรักษาไม่ได้เราก็รักษาได้เพียงแค่ชั่วการชั่วเวลาบางทีศีล8ก็เอาเฉพาะวันพระศีล5ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนี่เรียกว่าจิตใจของเรามันยังล้มลุกคลุกคลานอยู่วันดีคืนดีก็ว่าศีลเป็นของดีเราก็รักษาไว้วันดีคืนดีเราไม่เอาเราก็ทิ้งไปนี่เห็นไหมจิตใจของเราเป็นยังไงถ้าเราคิดถึงว่าศีลเนี่ยเป็นธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าท่านสร้างบารมียากเย็นแสนเข็นเอาศีลมาสอนเราเนี่ยทำไมเราเห็นเป็นของไร้ค่าได้นี่ถ้าเราสอนจิตสอนใจของเราอย่างนี้เราจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าโอ้ศีลนี่เป็นสมบัติของพุทธเจ้านะท่านสอนเราไว้ท่านสร้างบารมียากเย็นแสนเข็นทำไมเราจะเห็นศีลเป็นของไร้ค่าทำไมเราไม่เอามาประพฤติปฏิบัติทำใจของเราให้เป็นใจที่มีคุณค่าขึ้นมาด้วยเพราะศีลที่พระพุทธเจ้าประทานให้เนี่ยใจเรามันจะเป็นโมฆะขนาดนั้นเชียวหรือนี่สอนเราอย่างนี้เราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่เราจะรักษาบุญกุศลคุณงามความดีของเราให้มั่นคงไม่ใช่เพียงรักษาชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ทำลายศีลของตัวเองแตกขาดสะบั้นไปอย่างนั้นน่ะเราปฏิบัติเข้าไปมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าผลมันจะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุคือความปฏิบัติของเราเราปฏิบัติเอาจริงเอาจังมีความเหนียวแน่นมีความมั่นคงแข็งแกร่งศีลของเรามันก็เกิดตั้งมั่นกลายเป็นศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายศีลบริสุทธิ์ตั้งมั่นโดยหลักธรรมชาติได้จิตใจของเราไม่มีอะไรที่จะบันดาลให้เราทำผิดศีลได้ยอมตายเราก็ไม่ยอมทำผิดศีล นี่เรียกว่าจิตของเรามีศีลบริสุทธิ์ใจของเราเป็นศีลแล้วเป็นเพราะอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจของเราเป็นอย่างนี้เรายังไม่ต้องทำพุทโธอะไรล่ะจิตมันก็สงบร่มเย็นไปครึ่งหนึ่งแล้วนี้พอเรามาเจริญจิตกำหนดสติบริกรรมพุทโธพุทโธเข้าไปจิตมันก็ยิ่งสงบเยือกเย็นหนักแน่นเข้าไปอีกมันก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาได้จิตมีความสงบตั้งแต่ในระดับศีลแล้วปัญญาของเรามันก็เป็นสัมมาทิฏฐิในระดับศีลแล้วสมาธิของเรามันก็เป็นสัมมาทิฏฐิในระดับศีลอยู่แล้วพอเรามาเจริญขั้นสมาธิขั้นปัญญาล้วนๆเข้าไปอีกจิตมันก็ยิ่งก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆธรรมะภายในก็เกิดขึ้นจิตก้าวหน้าหมายว่ามันมีคุณธรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณธรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆความโลภความโกรธความหลงภายในใจของเรามันก็ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับลำดาความปฏิบัติของเราทางกายทางวาจามันก็บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆจิตใจของเรามันก็ถูกสำลอกปอกกิเลสออกไปได้เรื่อยๆนี่ภพชาติของเรามันจะค่อยย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งเราสามารถที่จะดับสังโยชน์3ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ด้วยความปฏิบัติดีอย่างนี้ในศีลในสมาธิในปัญญานี่แหละเพราะฉะนั้นหากว่าเราได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติเล่นๆเราไม่เอามาทำจริงๆเราก็เหมือนกับเห็นเพชรเห็นทองคำเป็นของไร้ค่าเทียบได้ไม่ได้กับพวกขี้แร่ขี้ตะกวดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของล้ำเลิศเลอค่าแต่เราไม่ใส่ใจที่จะน้อมนำเอามาปฏิบัติให้มันจริงให้มันจังศีลแค่5ข้อเราก็รักษาไว้ได้ไม่มั่นคงนั้นสมาธิเราก็ไม่ต้องพูดแหละทำไปเดี๋ยวมันก็เสื่อมทำไปเดี๋ยวมันก็เสื่อมเพราะไม่มีศีลเป็นฐานหนุนนั่นเองนั้นถ้าจิตใจของเรามั่นคงในศีลแล้วอันนี้เป็นเหมือนฐานหนุนที่จะทำให้สมาธิของเรามั่นคงตามไปด้วยเหมือนกับเราสร้างตึกอะส
ร้างตึกถ้าฐานรากไม่มั่นคงแล้วตึกสร้างสูงเท่าไหร่ก็สร้างไปเถอะถึงวันหนึ่งมันก็พังคลืนลงมาเนี่ยศีลเป็นเหมือนฐานรากของสมาธิของปัญญาถ้าหากว่าเรารักษาศีลแค่5ข้อนี้ไม่ได้แล้วเราจะไปทำสมาธิปัญญาให้มันเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนก็ทำไม่ได้หรอกทำขึ้นไปเดี๋ยวมันก็เสื่อมลงมาทำขึ้นไปแล้วก็เสื่อมลงมาเพราะศีลของเราไม่มั่นคงนั่นเองนี่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าศีลไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเราอย่าไปดูถูกศีลถ้าใครดูถูกศีลแล้วเนี่ยคนนั้นหาความเจริญในธรรมไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีบุญวาสนาบารมีมากมายกายกองที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจงเอาศีลให้มั่นคงอย่างเดียวพอเลยนะขอให้ได้ศีลมั่นคงเท่านั้นแหละเดี๋ยวสมาธิปัญญามันค่อยเป็นไปเองจิตใจของเรามั่นคงในศีลแล้วความโลภอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายทั้งปวงข้าไม่ล่วงเกินศีลออกไปแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยท่านถือว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่าอยู่ในสายทางมัชฌิมาปฏิปทาแต่ถ้าเราศีลขาดสะบั้นลงไปปั๊บนี่ออกนอกทางแล้วนะโลภจนเกินเหตุเกินผลโกรธจนเกินเหตุเกินผลหลงจนเกินเหตุเกินผลมันจึงทำผิดศีลได้นะแต่ถ้าหากว่าโลภอยู่ในเขตของศีลแล้วพอดีสมควรกับความเป็นผู้มีกิเลสผู้ที่จะไม่มีโลภไม่โกรธไม่หลงเลยนะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละนะคนมีกิเลสมันก็ต้องโลภต้องโกรธต้องหลงแต่ขอให้เราโลภโกรธหลงอยู่ในศีลเท่านั้นเองทำได้ไหมล่ะมันอยากจะได้ของใครมากมายแค่ไหนก็อย่าไปคดไปโกงเขาอย่าไปหลอกไปลวงเขาให้หามาได้ด้วยความสุจริตด้วยปรีแข่งของตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่ไปคดไปโกงเขาจะเป็นจะตายไงก็ไม่คดไม่โกงนี่เรียกว่าศีลของเราตั้งมั่นนะงั้นเราต้องคิดถึงว่าคนทุกคนเกิดมาแล้วไม่มีใครปรารถนาทุกข์หรอกปรารถนาสุขด้วยกันหมดน่ะงั้นเราก็ไม่ควรที่จะเอาทุกข์ไปให้คนอื่นเราเองเราก็อยากได้สุขคนอื่นเขาก็อยากได้สุขเหมือนกันรังเกียจทุกข์เหมือนกันใครเอาทุกข์มาให้เราเราก็โมโหใช่ไหมเราก็โมโหแต่เวลาคนอื่นเอาทุกข์มาให้เราอ่ะแต่เวลาเราเอาทุกข์ไปให้คนอื่นทำไมเราไม่โมโหบ้างล่ะคนอื่นเขาก็ไม่อยากได้ทุกข์เหมือนกันนี่แหละกิเลสมันสอนให้เราเห็นแก่ตัวอย่างนี้แหละเวลาคนอื่นมาด่าเราเขาจะด่าดีด่าชั่วเราก็โกรธแต่บทเวลาตัวเองไปด่าคนอื่นไม่เห็นโกรธตัวเองนะดีแต่ว่าโกรธแต่ว่าคนอื่นมาด่าเราโกรธเขาแต่เวลาตัวเองไปด่าคนอื่นไม่เห็นโกรธตัวเองนี่แหละโทษของตัวเองมันไม่เห็นมันไปเห็นแต่โทษของคนอื่นเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะท่านสอนให้เราขัดจิตขัดใจของเราให้มันสะอาดสะอ้านให้มันสูงมันส่งยิ่งขึ้นด้วยคุณธรรมนะศีลเรามีแค่ไหนทำให้มันดีทำให้มันกำจัดข้อบกพร่องของเราให้ได้เอาข้อไหนมันรักษาไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุผลกลไกอะไรเอาสติปัญญาใคร่ควรพิจารณาเข้าไปศีลมันเป็นคุณทำไมเราเห็นเป็นโทษล่ะนี่ถ้าเรารักษาศีลได้ทีนี้เราก็สมาธิเราก็เจริญรุ่งเรืองจิตใจเราบริกรรมพุทโธพุทโธเข้าไปจิตก็สงบร่มเย็นสามารถทำจิตให้รวมสงบนิ่งลงได้เมื่อจิตสงบดิ่งลงไปก็ปรากฏเป็นความรู้เด่นอยู่ภายในจิตหยุดความคิดความปรุงทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตมันไม่คิดไม่ปรุงอะไรเนี่ยความทุกข์มันไม่เกิดหรอกความสุขไม่ต้องไปถามหามันแหละทุกข์กับสุขมันเป็นของคู่กันถ้าทุกข์มันไม่เกิดแล้วมันจะเป็นอะไรไปล่ะนะขอให้มันไม่สุขก็ไม่ต้องว่าก็ได้ขอให้ทุกข์มันไม่มีก็แล้วกันนี่งั้นท่านถึงบอกว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีความสงบจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขได้โดยหลักธรรมชาติสุขเอิญเสมอด้วยความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นเราเพียงแค่ทำจิตให้สงบมันก็มีความสุขในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าตัวต้นเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์มันไม่มีเมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาอะไรเห็นตามความเป็นจริงได้จิตของคนที่มีสมาธิรับรู้อารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความสงบเย็นเห็นชัดกว่าจิตที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกหัดจิตของเราถ้ามันยังไม่มีความสงบแล้วท่านก็ถึงสอนว่ายังไม่ต้องไปคิดอะไรจะพิจารณาร่างกายหรืออะไรก็ตามเถอะมันเห็นไม่ชัดเพราะจิตมันยังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่
เพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติทำเข้าไปเนี่ยเราปฏิบัติให้มันถูกต้องไล่มาตั้งแต่ขั้นทานขั้นศีลถ้าเราถูกมาเรื่อยๆมันก็จะค่อยถูกไปเรื่อยๆสมาธิมันก็จะค่อยถูกไปปฏิบัติเข้าไปจิตมันก็สงบร่มเย็นเวลาตาเห็นรูปมันก็เห็นชัดเป็นสักแต่ว่ารูปนี่ในธรรมท่านสอนตาเห็นรูปเป็นสักแต่ว่ารูปหูฟังเสียงก็เป็นสักแต่ว่าเสียงเสียงมันแค่มากระทบหูแล้วก็ดับรูปก็แค่มากระทบตาแล้วดับตากับรูปมันเป็นของคู่กันเอาตาไปฟังเสียงก็ไม่ได้นะตาต้องดูรูปเอาหูไปดูรูปก็ไม่ได้นะหูก็ต้องฟังเสียงเห็นไหมมันคนละแผนกกันเพราะฉะนั้นเวลาตาเห็นรูปถ้าจิตสงบไม่คิดไม่ปรุงมันก็เห็นสักแต่ว่ารูปมันไม่ได้บอกแล้วว่าสวยงามเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นสัตว์นี่พอตาเห็นรูปปั๊บถ้าจิตมันปรุงแต่งขึ้นมามันก็จึงกลายเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาเพราะจิตเราคิดเราปรุงต่างหากไม่ใช่รูปมันประกาศตัวมันเองว่ามันเป็นอะไรตาเรามันก็ไม่ได้ว่ามันเห็นอะไรจิตเราทั้งนั้นแหละพอตาเห็นรูปส่งเป็นความรู้เข้าไปที่จิตท่านเรียกว่าจักขุวิญญาณพอจักขุวิญญาณเกิดเป็นความรู้รูปขึ้นที่จิตปั๊บจิตเอาสังขารปรุงออกมาทันทีเลยเพราะมันมีความจำรูปเหล่านี้สั่งสมอยู่ในจิตของเราแล้วสังเกตดูง่ายๆเวลาเราเห็นอะไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะรู้สึกว่ามันแปลกตาใช่ไหมแต่พอเราเห็นไปสักพักหนึ่งมันเริ่มคุ้นตาไอ้ที่เราว่าคุ้นตาน่ะสัญญาความจำมันเกิดขึ้นที่จิตของเราแล้วเหมือนกับจิตมันก๊อปปี้ความรู้ทางตารูปที่เราเห็นทางตาน่ะก๊อปปี้เข้ามาไว้ในใจก๊อปปี้เอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยจดจำเอาไว้มากมายก่ายกองพอเราเห็นรูปปั๊บไอ้ความจำที่เราจำไว้มันก็ขึ้นรับกับรูปทางภายนอกพอความจำขึ้นรับปั๊บสังขารก็ปรุงแต่งขึ้นใส่ชื่อเสียงเรียงนามเข้าไปอันนั้นเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นสัตว์นี่จิตเราปรุงแต่งทั้งนั้นเลยสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นต้นไม้เป็นภูเขาหรือเป็นอะไรทั้งหมดจิตเราไปว่าเอาเองทั้งนั้นพอจิตว่าเอาเองแล้วทีนี้ก็กิเลสก็ปรุงเข้าไปอีกอันนั้นชอบอันนั้นไม่ชอบอันนั้นสวยอันนี้ไม่สวยเห็นไหมเกิดเอามาเปรียบเทียบกันเพราะเปรียบเทียบกันจึงเห็นว่าสวยไม่สวยนะเพราะชอบไม่ชอบก็ต้องหมายว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้เลือกอันนั้นชอบอันนี้ไม่ชอบเห็นไหมมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เลือกถ้ามีสิ่งเดียวมันไม่รู้หรอกว่าชอบไม่ชอบเหมือนกับเราเกิดอยู่ในห้องมืดๆเนี่ยอยู่ในห้องมืดๆตั้งแต่เราเกิดมาเราอยู่แต่ในห้องมืดๆถามว่าเรารู้จักไหมว่าห้องนั้นคือความมืดถ้ามีสิ่งเดียวเราจะไม่รู้นะทั้งที่อยู่ในห้องมืดนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักหรอกว่ามันเป็นความมืดต่อเมื่อไรเราเปิดประตูออกมาเห็นแสงสว่างนะพอเห็นแสงสว่างปั๊บมันมีสองเป็นเครื่องเทียบแล้วเราจะรู้ทันทีอ๋อสว่างเป็นอย่างนั้นมืดเป็นอย่างนี้เนี่ยเข้าใจทันทีนี่ความหมายมันเกิดความหมายคือความแตกต่างระหว่างความมืดกับความสว่างเนี่ยมันก่อให้เกิดความหมายขึ้นกลายเป็นสมมุติให้เราหลงว่ามันเป็นความมืดจริงเป็นความสว่างนี่แต่จริงๆแล้วคือมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่พอจิตของเราเกิดความหมายแล้วก็ทำให้มันเกิดความหลงขึ้นมาในจิตของเราทำให้เกิดความอยากได้นั่นไม่อยากได้นั่นขึ้นมา กิเลสงอกขึ้นก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์อยากได้แล้วไม่สมหวังไม่ได้ก็ทุกข์ไม่อยากได้แล้วดันได้ขึ้นมาก็ทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดขึ้นมาเพราะความอำนาจความอยากในใจของเราทั้งนั้นเลยที่บันดาลให้เราเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราเวลาเราเห็นอะไรก็ตามเถอะแยกรูปทางตาออกไปแยกเสียงทางหูออกไปกำหนดดูจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมารับเสียงรับรูปเหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเดียวกันหมดเลยเป็นแต่เพียงว่ามันผ่านมาคนละทางนั่นน่ะผ่านมาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างแต่ความรับรู้ของใจเป็นอย่างเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้ประกาศตัวมันเองว่ามันเป็นอะไรใจเราปรุงแต่งออกไปรับทั้งนั้นเลยแล้วใจเราก็เป็นทุกข์เพราะเราปรุงแต่งเนี่ยไม่มีสิ่งใดมาทำให้เราทุกข์หรอกถ้าใจเราไม่ไปปรุงแต่งในทางที่จะเป็นเหตุให้ทุกข์แล้วไม่มีสิ่งใดในโลกมาทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราให้รู้อย่างนี้ว่าที่มันเป็นทุกข์เพราะใจเราปรุงแต่งไปในทางที่ผิดๆแล้วเวลามันเกิดทุกข์ขึ้นที่ใจเราก็สาวหาสาเหตุเด้อดูเถอะมันจะปรากฏความอยากอันหนึ่งขึ้นมาให้เป็นเหตุแห่งทุกข์ให้เราปรากฏอยู่ที่จิตของเราเราเพียงแต่แก้หาเหตุหาผลไปลบล้างความอยากอันนั้นทำลายความอยากอันนั้นเสียทุกในใจมันก็ดับไปเองนี่สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสมันไม่ได้มาทำให้เราเป็นทุกข์หรอกมันอยู่ข้างนอกจะมาทำให้เราทุกข์ได้ไงรูปเห็นทางตาแล้วก็ดับเสียงได้ยินทางหูแล้วก็ดับไม่มีเสียงไหนรูปไหนเข้ามาอยู่ในจิตของเราเลย
ไอ้ที่เข้ามาอยู่ในจิตเรามีแต่ความจำเฉยๆเป็นนามธรรมเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความคิดความปรุงไม่ว่าจะคิดปรุงถึงใครก็ตามเถอะก็เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่มีใครเป็นคนเป็นวัตถุอะไรเข้ามาอยู่ในจิตของเราเลยแต่พอเราคิดถึงใครสักคนนึงหรือคิดถึงบ้านช่องอะไรมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นวัตถุมาปรากฏอยู่ในจิตของเรานี่แหละคือความหลงผิดหลงสังขารหลงความปรุงของจิตมันจึงเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็ย้อนเข้ามาดูว่าไอ้สังขารจิตของเราที่ปรุงแต่งไปหาคนหาวัตถุต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่นามธรรมให้เรารู้ว่ามันเป็นแค่นามธรรมเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ใช่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรแล้วทำไมพอเราคิดถึงคนนั้นคนนี้เราถึงต้องเกิดความยินดียินร้ายเกิดความโกรธความเกลียดความรักความชังขึ้นมานี่เพราะความหลงในสังขารความปรุงแต่งของตัวเองทั้งนั้นเลยเรียกว่าจิตปรุงขึ้นมาเองแล้วก็หลงขึ้นมาเองเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นหากว่าเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็สามารถที่จะน้อมเอามาแก้จิตของเราได้เวลามันคิดมันปรุงมันแต่งเรากำหนดสติทำลายไม่ว่าจะคิดปรุงเรื่องดาวใดก็ตามมันทำให้เกิดความยินดีร้ายขึ้นมาเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาทำลายความปรุงแต่งของจิตนี้เท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยสติปัญญาขั้นแก่กล้าเลยทีเดียวถึงจะทำได้นี่แหละเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ให้มีความตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังปฏิบัติให้ได้ถือว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นของล้ำเลิศประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กว่าจะเอามาสอนเราได้นี่ถ้าพูดภาษาเราก็ว่าเลือดตาแทบกระเด็นนะเราเพียงแค่เอามาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองเรายังทำได้ยากเนี่ยเราจะบอกว่าเราเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพยังไงอ่ะคำสอนของท่านเราไม่เอามาปฏิบัติเลยไม่เห็นคุณค่าเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นก็จึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าเวลาเรามาปฏิบัติธรรมถือว่าเรามาสร้างสมบุญคุณบุญกุศลคุณงามความดีแม้จะด้วยความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ทุกไปเถอะเจ็บปวดเมื่อยล้าแค่ไหนก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวพักผ่อนนอนหลับแล้วมันก็หายแต่จิตใจของเราได้ดื่มอรรถรสของธรรมะได้ยินได้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าเข้าไปขัดเกลาจิตใจของเราให้มันผ่องใสให้มันเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปได้อันนี้ถือเป็นความวิเศษเลอเลิศที่หาใจเสมอเหมือนไม่ได้เลยจิตนั่นเป็นสมบัติของเราแท้ร่างกายเป็นแต่เพียงของอาศัยวันหนึ่งมันก็ตายก็ทิ้งไปจะจนจะมีจะร่ำจะรวยจะเป็นทุกข์ยากจนข้นแค้นร่างกายมันทิ้งเหมือนกันหมดตายทิ้งเหมือนกันหมดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินของก็ทิ้งเหมือนกันหมดไอ้ที่ไม่เหมือนกันคือจิตที่มีคุณธรรมกับไร้คุณธรรมจิตที่เต็มไปด้วยบาปจิตที่เต็มไปด้วยบุญนี่จะต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาชาติหนึ่งพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรที่จะทำจิตของเราให้มันเต็มเปี่ยมด้วยบุญกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปจึงจะเรียกว่าสมกับที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธได้พบพระพุทธศาสนาไม่เป็นโมฆะนี่แหละก็ขอฝากธรรมะทั้งหลายที่แสดงมาทั้งหมดนี้ให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดอ่านไตรตรองเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นมาในจิตในใจของตัวเองก็จะได้ประสบบุญกุศลคุณงามความดีสมกับที่พระพุทธเจ้าได้สร้างสมบารมีมาสั่งสอนพวกเราให้ได้หวังจะให้เราพวกเราพ้นจากทุกข์เราก็ควรที่จะนำธรรมะของท่านมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเราให้ได้สมกับที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างสมบารมีมาเพื่อช่วยเหลือพวกเราเราก็ไม่ควรนอนหลับทับสิทธิ์ในโอกาสนี้ก็เห็นว่าสมควรการแสดงธรรมก็สมควรแก่กาลเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้